กาลวริยะเศรษฐีผู้ได้ขุมมหาสมบัติจากยักษ์ตอนที่3ปัญญาของกาลวริยะเมื่อได้กลับมาภายในพระนครแล้วก็รีบเข้าเฝ้าพระราชาในทันทีได้ทูลเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ทรงทราบพระราชาตรัสถามว่าเรื่องที่เธอเล่ามาทั้งหมดนั้นน่ะเป็นความจริงหรือเธอได้นำอาหารไปให้บุรุษที่ถูกเสียบเหลาจริงแล้วหรือนางจึงทูลรับรองว่าเป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนถ้ายังแคลงพระทัยอยู่ก็ขอจงส่งราชบุรุษไปดูมวยผมที่หม่อมชั้นตัดไว้ในที่ตะแลงแกงซึ่งบุรุษนั้นถูกเสียบเหลาเถิดพระราชาทรงสดับเท่านี้ก็ทรงหายแคลงพระทัยได้ส่งราชบุรุษไปนำเอาทรัพย์สมบัติจากขุมทรัพย์ทั้งสองแห่งมาในวันนั้นทรัพย์ทั้งหมดเมื่อนำมากองรวมกันที่พระลานหลวงแล้วได้มีจำนวนมหาศาลพระราชาจึงประกาศในท่ามกลางมหาชนที่มาชุมนุมกันเพื่อดูทรัพย์ที่มากมายนั้นว่าทรัพย์ที่มากขนาดนี้ของคนอื่นในพระนครนี้มีบ้างไหมก็ทรงได้รับคำตอบจากชนทั้งหลายว่าไม่มีพระเจ้าค่ะในที่สุดพระราชาจึงทรงรับสั่งให้นายกาลวริยะสามีของนางเข้าเฝ้าแล้วทรงมอบฉัตรเศรษฐีให้แต่งตั้งนายกาลวริยะให้ดำรงตำแหน่งเศรษฐีประจำเมืองจำเดิมแต่นั้นมาภายในวันที่7นับแต่วันที่ทั้งสองสามีภรรยาได้ถวายข้าวยาคูแด่พระมหากัสสปะเถระนายกาลวริยะได้เป็นเศรษฐีจริงดังพุทธพยากรณ์ที่พระบรมศาสดาได้ตรัสไว้ทุกประการนับแต่นั้นมากาลวริยะก็ได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในจำนวนมหาเศรษฐี5ท่านที่มีสมบัติอัศจรรย์กระทั่งเป็นที่เลื่องลือไปทั่วแคว้นเศรษฐีทั้ง5นั้นคือโชติกะเศรษฐีเมนทกะเศรษฐีชดินเศรษฐีปุณณะเศรษฐีและกาลวริยะเศรษฐีนั่นเองทั้งนายกาลวริยะและภรรยานั้นเป็นผู้มีบุญที่หัวใจไม่เกี่ยงเลยแม้ว่าตนเองจะยากไร้และอาหารนั้นก็หามาได้โดยยากแต่ทั้งสองก็ยอมสละอาหารของตนออกทำทานซึ่งเป็นสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากเหตุนี้เองผลบุญจึงเกิดขึ้นกับคนทั้งสองอย่างเป็นอัศจรรย์นอกจากนี้พวกเขายังได้ถวายทานที่ครบองค์ประกอบแห่งความบริสุทธิ์ที่เป็นเหตุให้แม้ทายธรรมจะมองดูน้อยแต่ก็ได้บุญมากเพราะประการแรกได้ถึงพร้อมด้วยวัตถุทานที่บริสุทธิ์คือข้าวปลาอาหารที่ได้มานั้นก็ได้มาโดยการประกอบสัมมาอาชีวะด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองประการที่สองถึงพร้อมด้วยบุคคลบริสุทธิ์คือผู้มารับถวายอาหารนั้นเป็นพระอรหันต์บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสและเป็นผู้เพิ่งจะออกจากนิโรธสมาบัติที่เข้ามาแล้วตลอด7วันและประการที่สามคือถึงพร้อมด้วยเจตนาบริสุทธิ์คือทายธรรมแม้จะมีน้อยเป็นทายธรรมของคนยากซึ่งเตรียมเอาไว้เพื่อบริโภคเองแต่เมื่อนางเห็นพระเถระก็เกิดความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าได้ตัดใจ
สละอาหารมื้อนั้นถวายให้แก่พระเถระด้วยความปลื้มใจไม่นึกเสียดายแม้สักนิดเดียวทั้งไม่นึกว่าตนเองจะมีกินอีกหรือไม่ในวันนี้เมื่อได้ถวายไปแล้วนางก็ได้นำข่าวบุญนั้นมาบอกสามีแม้สามีก็พลอยปิติยินดีได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับนางไปด้วยดังนั้นทานที่ได้ถวายกับพระอรหันต์ด้วยจิตศรัทธาในวันนั้นผลบุญที่เกิดขึ้นจึงมากมายเกินควรเกินคาดทำให้ทั้งสองกลายเป็นมหาเศรษฐีภายในเวลาไม่กี่วันเท่านั้นการทำบุญกับเนื้อนาบุญด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากแม้ทายธรรมของเราจะมีอยู่เพียงเล็กน้อยก็ตามแต่ถ้าหากทำถูกหลักวิชาทั้งสองอย่างนี้แล้วย่อมมีผลมากซึ่งพวกเราโชคดีมากที่ได้มาเกิดบนผืนแผ่นดินที่มีพระพุทธศาสนามีเหล่าพระภิกษุสามเณรเป็นเนื้อนาบุญให้เราได้ทำบุญอยู่ตลอดเวลาขอเพียงพวกเราร่วมมือร่วมใจกันเมื่อมหารัตนวิหารคตสำเร็จแล้วและเมื่อวันนั้นมาถึงเหล่าพุทธบุตรจากทั่วโลกมารวมกันเราจะได้ถวายมหาทานแด่ทักขิณายบุคคลอันเลิศจำนวนนับแสนนับล้านจะเป็นภาพที่งดงามติดตาตรึงใจให้เราได้ปิติเบิกบานในบุญไปนานแสนนานจนวันสุดท้ายของชีวิตทีเดียวและบุญใหญ่ที่เราได้ทำเอาไว้นี้เองจะเป็นเสบียงสำคัญให้เราไปสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้ติดตามสร้างบารมีไปกับหมู่คณะจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม